ครับผมสวัสดีวันเสาร์ครับวันที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับเดี๋ยวมาทำคลิปการสร้างภาพเป็นเส้นเวกเตอร์นะครับง่ายๆเลยครับโอเคครับไปกันเลยครับสืบเนื่องจากนะครับผมเห็นภาพนี้นะครับที่สมาชิกนะครับในกลุ่มแจกไฟฟรีนะครับเขาขอไฟล์พวกเวกเตอร์งานตัดแล้วก็แนบรูปตัวนี้มานะครับผมก็จะเอารูปนี้ไปทำเป็นเส้นเวกเตอร์ให้ดูเลยครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็จะได้ไฟล์เอามาตัดนะครับโอเคเราคลิกขวานะครับแล้วก็คลิกขวาที่ภาพแล้วก็เซฟอิมเมจเราเซฟไปไหนก็ได้นะครับเซฟไว้ก่อนโอเคพอได้รูปนี้แล้วแล้วก็ไปที่โปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งท่านที่ใช้ CNC ก็ควรจะเรียนรู้โปรแกรมนี้ด้วยครับเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงนะครับโปรแกรมนี้เราไปที่โปรแกรม AI นะครับอันนี้ผมงานเก่าค้างไว้ครับโปรแกรม AI หรือว่าชื่อเต็มมัน Illustrator นะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมนี้นะครับทำภาพเป็นเส้นเวกเตอร์ได้นะครับง่ายๆเลยนะครับก็มาเลยครับมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Open นะครับแล้วก็เปิดภาพนะครับที่เราเซฟไว้ตะกี้นะครับให้คลิกที่ภาพนะครับ1ครั้งแล้วก็ไปที่ Object นะครับไปที่ Art Board นะครับไปที่ Fit to Artwork Board นะครับโอเคเส้นกับหน้างานกับภาพมันก็จะเท่ากันนะครับตัวนี้เราขยับมาดูใกล้ๆนะครับปุ๊บนะครับเราคลิกที่ภาพ1ครั้งนะครับแล้วก็มาสังเกตตัวนี้มันจะขึ้นว่า image track นะครับถ้าไม่คลิกมันจะไม่ขึ้นให้เห็นนะครับต้องคลิกที่ภาพนะครับปุ๊บนะครับสังเกตมันจะมีลูกศรสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับตรงนี้กดลงมาครับกดลงมาดูครับปุ๊บโอเคทีนี้มันก็จะให้เราทำได้หลายรูปแบบนะครับมันจะเป็น default มี high นะครับ photo มี low พวกนี้ครับมี3 color 6 color 16 color นะครับพวกนี้ครับเราในการเอาไปเป็นเส้นเวกเตอร์นั้นเราทำแค่2สีนะครับเราจะเอาแค่เส้นไปตัดงานนะครับโอเคมาดูกันครับวิธีทำนะครับมันมีให้เลือกนะครับเยอะเราก็มาที่ตอนนี้มันจะมีแล้วเราลองแบ็กลองสเก็ตอาร์ตก่อนนะครับปึ๊บนะครับมันก็จะเป็นเวกเตอร์ให้เราแล้วนะครับตัวนี้เราก็สามารถเอาไปตัดได้เลยครับเดี๋ยวดวงอีกปุ่มหนึ่งต้องกดนะครับก็กด expand นะครับปึ๊บนะครับโอ expand โอเคเห็นไหมครับเราจะได้เส้นที่จะเอาไปตัดแล้วครับเห็นไหมครับเรากด ungroup อีกทีหนึ่งครับลองดูครับสังเกตให้ว่าเราคลิกที่เส้นมันไม่แยกจากกันนะครับก็ตัวนี้เราอาจต้องไปเลือกตัวใหม่ครับกด Ctrl Z นะครับที่คีย์บอร์ดนะครับเราไปเลือกถ้าตัวนี้มันไม่ได้เราก็ไปเอาที่ตัวใหม่ครับBlack and White Logo ก็ได้ครับกดปึ๊บนะครับนะครับกด Expand อีกครั้งครับปั๊บฮะโอเคครับแล้วทีนี้มันยังกรุ๊ปกันอยู่นะครับเส้นเห็นไหมครับระหว่างตัวขาวกับตัวดำก็จะกรุ๊ปกันอยู่แล้วก็คลิกขวานะครับกดอันกรุ๊ปครับเพื่อจะดึงพวกนี้ตัวเส้นนี้ออกมานะครับพอได้แล้วเราก็ดึงรูปพระนี่ออกมาครับเห็นไหมฮะเราได้เป็นจากภาพตะกี้เราเป็นได้เป็นเส้นเวกเตอร์นะครับพวกส่วนเกินนี้เราก็ลบทิ้งนะครับครอบหมดแล้วกด delete ไปนะครับเอาเข้ามาครับแล้วก็มาถ้าพื้นมันขาวเราก็ต้องเปลี่ยนสีงานเราให้มันเป็นสีอื่นไปนะครับเป็นสีดำก็ได้ครับโอเคนะครับเราก็ได้เวกเตอร์เรียบร้อยนะครับเป็นจากภาพตะกี้นะครับที่เราเซฟมาในเน็ตในว่าในโลกอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับทีนี้ลองเอาเข้าไปตัดในโปรแกรม
ัดสปายดูครับแล้วก็เซฟก่อนนะครับตอนนี้เซฟนะครับเซฟแอดเอาไว้ที่ถ้าอยู่ดาวน์โหลดน่าจะหาเจอยากแน่ๆครับผมเอาไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเดสก์ท็อป25ขีด5เซฟงานต้องเซฟไว้ที่หาเจอง่ายๆนะครับโอเคเราเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ได้เส้นเวกเตอร์จากภาพแล้วนะครับตอนนี้โปรแกรมนี้ก็พับไว้ก่อนก็ได้ครับอย่าเพิ่งปิดนะครับพับลงมาให้หมดครับแล้วก็ไปเข้าโปรแกรม AdSpy นะครับ Create a new file นะครับตอนนี้ตั้งหน้าใหม่นะครับเอาเล็กน้อยก็ได้ครับเอาสัก50คูณ50นะครับตอนนี้สัก10เป็นโอเคแล้วก็ได้หน้าที่จะทดสอบนะครับว่าเส้นที่เราทำตะกี้มันสามารถเอาไปตัดได้จริงไหมนะครับแล้วก็เปิดไฟล์นะครับส่วนมือใหม่ที่จะเข้ามาเรียนรู้นะครับผมตอนนี้ผมทำคอร์สไว้อยู่ครับเดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็ติดตามกันดูนะครับงานที่เราเซฟไว้ตะกี้นะครับโอเคเอางานเข้ามาเห็นไหมครับได้แล้วดึงให้มันใหญ่ๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับโอเคเราก็จะทำการซิมูเลตในการตัดนะครับจะไม่ตัดจริงให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเข้าโปรแกรมนี้แล้วก็มันก็เหมือนตัดจริงเลยนะครับทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันจะซิมูเลตให้เราดูก่อนนะครับโอเคพอเราได้เส้นแล้วนะครับแล้วก็คลิกที่งานนะครับแล้วก็ไปที่ลูกศรด้านบนขวานะครับด้านบนซ้ายมือครับเราจะตัดขาดนะครับมาที่เครื่องมือตัวนี้นะครับตัดด้วยนะครับดอก 3.175 มิล นะครับพาสเซฟนี่มันเขียนเลข6ไว้แล้วก็อีดิทนะครับไปรอบเดียวอันนี้มัน6รอบนะครับมันนานนะครับกดโอเคนะครับเดี๋ยวมุบโอเคครับแล้วกด Calculate นะครับกดโอเคครับแล้วก็ถ้าสังเกตเห็นมันเขาเรียกอะไรมันมุมมันไม่ชัดเจนมันอะไรอาจจะเป็นขนาดดอกนะครับขนาดดอกที่เราใช้อาจจะใหญ่เกินไปนะครับให้กลับไปแก้ที่ดอกนะครับกดโปรไฟล์ตัวนี้ครับเราใช้ดอก 3.175 เรามาแก้ขนาดมันครับปกติผมจะใช้2มิล นะครับก็กดโอเคก็เอาใหม่ครับ Calculate ใหม่ครับReset Preview ก่อนนะครับโอเคเราก็กด Run ดูครับโอเคนะครับก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้งานไปใช้นะครับนี่ก็คือนะครับตัวอย่างการนำไฟล์ภาพมาแปลงเป็นเส้นเวกเตอร์แล้วก็เข้ามาตัดนะครับโอเคตัวนี้เราก็ได้เราก็เซฟไปตัดเลยนะครับเซฟเข้ามา3แล้วก็ไปหน้าโต๊ะกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าท่านใดมีประโยชน์ก็เซฟแชร์เก็บไว้ดูนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ช่วยดันกันด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ